s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัตรอิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันเทเทลเคสเรสทอรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับวิคนี้เราจะเราทุกคนจะหยุดปีใหม่กันเมื่อไหร่ครับเนี่ยเมื่อเนื้อเมื่อตัวครับพี่ทันเพิ่งกลับมาจากพักร้อนใช่คุณไปพักร้อนที่ไหนมากรุงเทพนี่แหละพี่ไม่ได้ไปไหนเลยมีเรื่องลึกลับมาจากการไปมีเรื่องส่วนตัวส่วนตัวอะไรมาเล่าไม่มีผมไม่เคยเอาส่วนตัวอะไรมาเกี่ยวงานอยู่แล้วเขารู้อยู่ การทํางานเป็นแบบมืออาชีพมันต้องเป็นแบบนี้แหละคือถ้าพี่ไม่เล่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเทสซอกคือเหลือแค่ประมาณสองตอนเลยอีสี่สิบกว่าตอนนี้ไม่มีเลยนะไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่เรื่องส่วนตัวเลยเกนชินอิมแพกอะไรไม่รู้นั่นนี่เนาะเออโอเคมาวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารวงการเรื่องลีลับครับผมรอบโลกนะะวันนี้ เรื่องแรกเลยเนี่ยผมอยากเล่ามากเลยผมทาสคริปต์เลยหลานที่ไม่ได้ทำมานานลูกหลานสายตรงเหรอลูกหลานสายตรงเป็นเรื่องที่ลิงก์เอาความเป็นสากลมาอยู่ในความเป็นไทยครับก็คือเราจะมาเล่าเรื่องทายาทของไอสสไตล์กันน่าสนใจน่าสนใจเนาะครับอคือจากข่าวเนี่ยมีคนบอกครับว่าเขาได้เรียนกับทายาทผู้ใจใหญ่โตเลยอ่าทายาทของไอส์สไตล์ชื่อว่าอ่าดรเออร์เบิร์ต เออไอสไตน์เออร์เบิร์ตไอสไตน์เออร์เบิร์ตไอสไตน์ครับทีเนี้ยผมก็เลยไปค้นดูครับครับว่าไอสไตน์เนี่ยมีลูกหลานกี่คนอ่าอ่าทีเนี้ยครับก็เลยไปพบว่าไอสไตน์เนี่ยจริงๆแล้วมีลูกแท้ๆแบบทายาททางสายเลือดเลยนะสามคนอ่าก็มีโอกาสมีโอกาสอ่าเกิดจากภรรยาคนแรกครับภรรยาคนแรกชื่อว่ามิเลวามาริชอ่าคนแรกเนี่ยเป็นลูกสาวครับชื่อว่าลีเซลไอสไตน์แต่ว่าเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กอายุขวบเดียวก็เสียชีวิตอ่าครับ มาลูกคนที่สองอ่าเป็นลูกชายและลูกชายคนโตคนนี้ชื่อฮันส์ฮันส์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นวิศวกรครับต่อมาก็ไปเป็นอาจารย์สอนวิศวกรรมไฮดรอลิกเชี่ยวชาญด้านไฮดรอลิกอยู่ที่มหาลัยยูซีเบิร์กลีลูกคนสุดท้องเนี่ยชื่อว่าเอดวอาร์ไอน์สไตน์หรือว่าไอน์สไตน์เรียกว่าเท็ดหรือว่าเจ้าตัวเล็กอืแต่ว่าคนนี้เนี่ยได้รับการวินิจฉัยเมื่อตอนอายุ20ว่าเป็นจิตเภท แล้ว<อ>ก็ต้องมีการดูแลจนกระทั่งเสียชีวิตไปอตอนอายุ55ทีนี้ก็มีสามคนลูกทายาทเนี่ยก็คือสืบมาจากลูกชายคนโตที่ชื่อว่าฮันส์ฮันเนี่ยมีลูกอีกสามคนมซึ่งปรากฏว่าสองคนท้องเสียชีวิตตั้งแต่ยัเด็กเหมือนกันอก็เหลือเพียงลูกชายคนโตที่สืบนามสกุลไอสไตล์ต่อมาต้องชื่อเอเบิร์ตแน่นอน ชื่อว่าเบอร์น a r ไม่ใช่ออเบิร์ดเบอร์นา r ซีซ่าไอสไตน์ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์แล้วก็วิศวกรอยู่ที่อเมริกาทีนี้เบอร์นา r เองแต่งงานอ่ามีโอกาสมีลูกห้าคนอุ้ยห้ยเยอะเยอะลูกคนแรกชื่อว่าโทมัสมาตินอครับลูกคนที่สองชื่อพอลไมเคิลคนที่สามเอดูอาร์อับเบิร์ตคนที่สี่ต้องมาละมิราอ่าเลยคนเดียวน่าะใช่แหละลูกคนสุดท้องชื่อชาลส์ควินซี่ไม่มีออบเบิร์ดอีกแล้วนั่นแหละครับก็ ไม่มีชื่อเออรเบิร์ดนะฮะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็มีข่าวมาแล้วว่าดรเออรเบิร์ดบอกว่า not relative ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ออสไตน์มันก็เป็นนามสกุลเนาะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นแบบลูกหลานสายตรงใช่ถ้าเราพูดกันว่าในแง่ของความสายตรงก็อาจจะไม่ใช่ผมก็นามสกุลแสงชัยก็มีคนนามสกุลนี้เยอะใช่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าพี่โจจะเป็นแบบลูกหลานสายตรงของเขาเออใช่ครับอย่างลูฟี่นี่เป็นสายตรงของกรด โกโลเจอร์ป่ะไม่ครับไม่แต่ว่าเอสใช่ครับอ๋อไม่ใช่โกโลเจอร์ต้องเป็นดากอนดากอนอันนี้สปอยป่ะเนี่ยก็ถ้าถ้าอ่านถึงเล่มสักสี่สิบแล้วก็ไม่สปอยละโอ้ยก็ไม่สปอยแหละไม่สปอยไม่สปอยตอนนี้ตอนนี้เล่มร้อยละถึงคนฟังไปก็จำไม่ได้เพราะผนี้จำไม่ได้เลยอ่าคุณเอาตัวเองไปเทียบกับคนฟังเลยคนฟังที่เขาจำแม่นนะนอกจากเรื่องส่วนตัวมาเล่ายังเอาส่วนตัวไปเทียบกับคนอื่นคือทุกวันเนี้ยคือทุกวันเนี้ยมีคนมาถามเยอะในกลุ่มอันเดียดียวครับเราว่า ไอ้เรื่องนี้มันอยู่ตอนไหนคะคือกูจำไม่ได้เลยเออพราะว่ามันไปเรื่อยมากแต่ว่าแต่ว่าคนฟังเราเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากคือผมก็งงนะว่าเฮ้ยตอนหนึ่งเนี่ยเทสท็อกโดยเฉพาะเทสทอกเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะที่เราคุยกันใช่มีทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรไม่รู้อะแล้วคนก็จําได้ไว้ว่าเรื่องเนี้ยอยู่ตอนเนี้ผมแบบเขาเก่งทึ่งอะทึ่งมากก็ขอบคุณคนฟังไว้และทีนี้ด้วยทิศตอบทุกอย่างแทนเราครับผมครับผมนั่นแหละครับเรื่องแรกของผมครับโอเคครับอย่างเอเลนนี่เป็นสายตรงใคร ของพ่อเขาไงอันนี้พูดไม่ได้สปอยสายตรงของเยเกอร์สายตรงเยเกอร์ขอบคุณครับครับโอเคพูดทําไมเนี่ยคุณนั่นแหละมามาของผมต่อครับของผมเรื่องแรกครับคือไปเจอมาในฟิวเจอริซมีกแล้วผมชอบเอามาจากเว็บนี้ตลอดเลยครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งจริงเขาอะจะเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ได้ไหมไม่แน่ใจเพราะว่าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เขาทําการทดลองเกี่ยวกับสัตว์ครั้งแรกเหมือนเขาแบบเอาหนูอะ มาสามตัวแล้วก็มาเลี้ยงให้เชื่องเลยมาทําความรู้จักการมาแบบเพื่อที่จะนามันมาทําการทดลองและทางการทดลองอนี่เขาว่าเนี่ยคือการเอาหนูมาเล่นเกม first person shooting ที่ชื่อว่า Do มพักสองฮะ <laughs> ดูมันนะดูเกมดังๆอะนะใช่คือภาพที่เ,เห็นอะคือไม่ได้มีจอเป็นจอ lcd เป็นจอ,อคอมอะแล้วก็เล่นเกมไปเป็นอินเทอร์เฟซเกมแล้วก็หนูตัวเนี้ยก็จะมีลูวิ่งที่มันยืนอยู่ข้างบนนั้นแล้วคือหนูตัวเนี้ยมันก็สามารถควบคุมการเดิน ัวของทิศท,ทางของตัวละครได้ด้วยการแบบวิงว่งวิง่งวิ่งตัวละครนี่ก็เดินไปข้างหน้าเดินไปดูข้างหน้ากับมันด้วยอะไรเงี้ยในทีเนี้ยคนคนเนี้ยเขาก็จะสอนให้หนูตัวเนี้ยรู้ว่าจะต้องเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายอืจากการให้รีวอร์ดมันก็คือแบบถ้าสมมติว่ามันเลี้ยวซ้ายแล้วมันเป็นทางตันก็จะไม่ได้ของรางวัลแต่ถ้าเดินมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บภาพตรงหน้าจอเป็นแบบนี้มันต้องเลี้ยวขวามันถึงจะได้ของรางวัลมันก็จะจําได้ว่าอ่ะกูมาถึงตรงเนี้ยแล้วกูต้องเดินไปแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วพอผมก็ผมสสงัยว่่าอะ เดินอ่ะเข้าใจได้แต่ตอนยิงเนี่ยจะทํำยังไงเออสงสัยเหมือนกันเออคือตอนยิงอ่ะผมยังไม่แน่ใจกระบวนการมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะหนูอะ่ะมันเหมือนจะสามารถควบคุมการยิงได้เว้ยคือ,อคุณคนเนี้ยที่เป็นนักวิจัยตอนเนี้ยในะปัจจุบันเนี้ยครับพอเหมือนเจอศัตรูอะ่ะเจอพวกตัว,ต,วตัวสัตว์ประหลาดอะ่ะเขาจะไปกดปุ่มอะไรพวกอย่างให้หนูเพื่อเป็นทริกเกอร์การควักปืนออกมาแล้วหนูตัวเนี้ยก็จะเห็นแบบเห็นศัตรูอยู่ตรงหน้าคือสโขบให้สโคปให้แล้วมันก็จะยิง วิ่งเพื่อยิงแบบขยับแบบแขนขาเพื่อยิงอะไรเงี้ยแล้วภาพที่ภาพที่แย่คือไม่ได้แย่คือน่ารักดีคือแบบเห็น่ะเห็นว่าหนูตัวนี้มันตกใจตอนศัตรูมันโผล่มาน้องน้องแล้วพอมันยิงเสร็จปุ๊บอะแม่งขางไว้แบบไม่รู้จะทําอะไรต่อแม่งยืนแบบยืนนิ่งๆเออไม่สักพักนึงแล้วเขาวิ่งต่ออะไรเงี้ยแบบมันมันคงตกใจว่าอุ้ย ตัวอะไรวะแล้วมันโผล่มาทำไมแล้วแล้วกูทาอะไรเหมือนแล้วเนี่ยเออหนูไม่คงงงอ่ะเพราะว่าชีวิตจริงมันคงยิงไข่ไม่ได้ใช่นี่เราทําอะไรอยู่วะผมว่ามันดูไม่ออกเลยซ้ำว่ามันมันคือการยิงอะไรเงี้ยแต่มันแค่ตกใจว่าเอ๊ะอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวะตรงนั้นขาไม่คิดว่าเป็นคนอยู่ในจอจริงๆหรอใช่มันคงมาดูไม่ออกมันแค่มีภาพอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนตกใจอ่ะจนงงจนงงอ่ะใช่ใช่คือคือผมก็น่าสนใจดีคือเราไม่เคยเห็นการทดลองที่ใช้หนูมาเล่นเกมเนาะ ก็ก็น่าสนใจดีคือถ้าสมมติว่ามันมีเกมที่แอดวานซ์กว่านี้แบบอาจจะเป็นพวกแพ็กแมนเป็นพวกอะไรพวกเนี้ยคือผมรู้สึกว่ามันจะมีระบบที่ซับซ้อนเกินไปที่หนูจะเล่นได้แต่พอมันเป็นดูมภาคสองที่นักวิทยาศาสตร์ที่เขาชื่อว่าวิกเตอร์ทอสเนี่ยที่เป็นคนทําวิจัยเนี้ครับเขามาดัดแปลงให้มันเล่นง่ายขึ้นเออคือมันทําให้แมพมันซับซ้อนน้อยลงมีการยิงที่มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าหนูาจะเล่นได้ในอนาคตถ้าเขาทําการทดลองเนี้ยไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยครับ เออเออออก็ก็น่าสนใจดีอืครับผมมีเรื่องหนึ่งครับครับอันนี้ไปเจอแต่ในไวส์มาไวส์แม่ก็เป็นแนวแนวแบบปันปอะไรเงี้ยแต่แบบชอบไปสนใจเรื่องที่คนไม่รู้จะสนใจทําไมอะไรเป็นคําชมคํำชมค้ำชมเขาไปคุยกับนักวิจัยคนหนึ่งชื่อว่าดอร์แกรีโนแลนอ์คนคนนี้เนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านพยาธิวิทยาอยู่ที่มอสแตนฟอร์ดอเมริกาหรือเปล่านสแตนฟอร์ดอเมริกาป่ะใช่ ไม่รู้โอเคมอร์แซนฟอร์ดแล้วแหละเออคือพูดง่ายๆว่าดอรโนแลขอเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิจัยเรื่อง UFO อ,อ่าแต่เขาเรียกว่า UAP อ,อ่า UAP ออ,อ,อคือในทางวิชาการหลังๆมันเขาจะเรียกว่า UAP เป็นวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้ว่านี่คืออะไรเออเอ,อ่าแล้วเขาก็ไปสํารวจดูว่าผู้นักบินของกองทัพอ่ะที่เคยบอกว่าเห็น UAP เนี่ยเ,ออเขามีสมองยังไงบ้างอ๋อเอยน่าสนใจนะ เออแล้วเขาไปเจอว่าหลายๆายคนที่เป็นคนบอกว่าเห็น UAP อ,อ่ะสมองเขาหลังจากที่เห็นอ่ะสมองเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักเว้ยเฮ้ยอย่างหนักด้วย <He i. S 2> ใช่คือมันมีร่องรอยของเนื้อเยื่อที่ตายไปอะ uh ่ะ huh. คล้ายกับผู้ป่วยที่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง uh huh. คือไปดูเอ็มไอเลยอะ uh ่ะ huh. ไปสแกนดูเลยว่ามีอะไรบ้างนี่มันมันคล้ายกับโรคโรคทางสมองอันนี้เว้ย uh huh. แล้วไอ้โรคเนี้่มันมีบทบาทสําคัญ ต่อการเรียนรู้อ่ะความทรงจำความเคลื่อนไหวต่างๆบนโลกอ่ะไปถึงเราเห็นมูฟเมนต์ต่างๆที่บนหน้าเราอ่ะก็จะมีมีผลต่อโลกนี้อะไรเงีย้ยแต่เขาก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าไอ้กลุ่มตัวอย่างร้อยคนเนี่ยที่บอกว่าเห็นแล้วมีอาการทาง,อา,าทางอาการที่แบบมีเนื้อเยื่อเสียหายทางสมองเนี่ยอมันเกิดขึ้นเพราะเห็นหรือเกิดขึ้นเลยเห็นใช่เออผมว่านี็ต้องต้องตอบให้ได้ว่าแบบอันนี้น่าสนใจมากก็คือถ้าถ้ามันเป็นไปได้คือว่า มันก็จะมีคนที่เอาบทวิจัยเนี้ยไปคิดต่อปะพ่ถันใช่ปะว่าเพราะทุกคนแม่งเห็นนันหมดเลยก็เลยดุกถูงเอเลี่ยนจับไปก็จะมีมีเนื้อเยื่อเสื่อมตรงนี้แต่มันก็สามารถชิดกลับกันได้ว่าพอมีเนื้อเยื่อเสื่อมตรงเนี้ยก็เลยเห็นอืมเราคิดว่านี่สนุกดีเออ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 แต่ว่ามันต้ตดเอ็กซ์เพร์มมันต้องแต่จะอธิบายไอไอฟุตเทจชนั้นไม่ได้เห็นไหมไอฟุตเทจ่นที่กองทามาเมื่อปีอย่แล้ที่มันแบบเป็นกล้องมันถึงว่าไม่เห็นไอไออะไรบางอย่างที่แบบ มีแสงบินอยู่อ, <ๆ S 1> อะแล้วหายไปอะๆๆอันนี้มันก็อธิบายไม่ได้แต่ว่างานวิจยัยที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยคนที่เห็นเนี่ยมันมีจุดร่วมจุดร่วมอะไรกันบางอย่างนะอืมแล้วก็น่ากลัวม,มากคือว่าหนึ่งในสี่ของคนที่อ้างว่าเคยเห็น UAP ในกลุ่มตัวอย่างเขาอะเสียชีวิตจากการป่วยเหมือนกันนะเออก็แบบเออเราคิดว่าเออว่ะมันก็เป็นดีเรซที่น่าสนใจดีนะว่าอาจจะอธิบายการเห็น UFO ได้ในโลกเราอะเออสุดท้ายมันอาจจะเป็น อาการป่วยทางสมองอย่างหนึ่งก็เป็นได้ใช่อืแต่ว่ามันงมันน่าคุยตอบเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเพราะป่วยเลยเห็นหรือเห็นแล้วเลยป่วยอออืมเซึ่งถ้าจะให้เซ็กซี่ก็คือเห็นแล้วก็เลยป่วยอันนี้อยู่สีไว้แต่ถ้ามองแบบคนมีสติสมัชยาเข้ามาหน่อยก็ก็พราะป่วยเลยเห็นไงก็เป็นไปได้เออไอ้าก็น่าสนใจดีเือนการมองในมุมของพวกพยาธิวิทยาเนาะ คือการสืบหาต้นต่อว่ามันมีที่มาอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ก็น่าสนใจดีในไวซ์มีครับชื่อว่าบทความชื่อว่า Stanford Professor Gary Nolan is analyzing anomalous material from USA Clash โอเคพิมพ์เมาแล้วกันพิมพ์มาพิมพ์มาแล้ยากเลยเฮ้ยพอพูดถึงไวซ์อะอันนี้ขอแทรกนิดนึงอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องราวจริงจังคือผมก็ไปดู YouTube มาไม่น่าใช่ของไวซ์อะามีความแบบกลิ่นของไวซ์ประมาณหนึ่งคือมันทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับที่ญี่ปุ่นอะมันมีอาชีพที่ เขาเรียกว่าเป็นนักเคลียร์เคลียร์ล็อกเกอร์ที่หมดอายุอ่ะออ,อคือเขาก็จะตะเวนไปทั่วเมืองเลยแล้วก็แบบเป็นหาดูว่าล็อกเกอร์ตรงนี้มันมีคนที่ไม่มาเอาของออกตามที่เวลากําหนดหรือเปล่าเขาจะทําการแบบแบบเปลี่ยนกุญแจอะ่ะแล้วก็เอาของข,องขึ้นมาออกมาอะไรเงี้ยเออก็ก็น่าสนใจดีผมอยากรู้ว่าของที่เขาออกมามันมีพวกของเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย คุณก็มองแบบ UC กันไปจริงๆก็ไปหาดูกันได้นะลองเสิร์ชดูว่าเขาเรียกว่าล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เคลียร์เมอร์มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเป็นอาชีพเลยผมก็เคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะตอนตอนอยู่ที่มหาลัยเป็นยังไงตอนเรียนปีสองปีสามอ่ะแล้วมันมีหยุดหยุดซัมเมอร์อผมก็เอาจักรยานไปเก็บไว้ที่อาคารเรียนอาคารหนึ่งพอกลับมาหายไปแล้ว อันนี้คือมีคนเคลียร์ป่ะอันนี้อันนี้ก็เรียกได้ว่าโดนเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าโดนโดไป bicycle abduction โดนโดซู่พันนี้ยังหายไม่เจอเฮ้ยผมก็โดนธรรมศาสตร์หลังสกุลเป็นมอเดยลกันผมก็โดนแลวเอซีอ่ะมันจะเป็นแบบทุกวันนี้ผมยังหาจักรยานผมจอขโมยจักรยานเรื่องลึกลับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งงมากเลยผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งมันเคยเป็นโปรแรมแบบเดียวกันเว้ย เอ้ยไม่ทำไงวะอ๋อกูก็ไปขโมยต่อนี่แหละคนเลวอันนี้มันคือวงจรเดียวกับรองเท้าแตะในวัดวงจรรองเท้าแตะในวัดเนี่ยมันคือแบบไอ้เชี่ยกูโดนขโมยอ่ะกูก็ต้องใส่รองเท้ากลับอ่ะแล้วกูจะหาจากไหนกูต้องขโมยของอื่นต่ออะไรก็แบบโอ้แม่งไม่คือเซิร์ฟเวอร์ไเกมอะงมูกินหางอ่ะคนที่แพ้คือคนที่ออกสุดท้ายไม่ได้ไม่มีไม่มีรองเท้าใส่กลับบ้านครับครับอ่ะมาที่เรื่องของผมบ้างครับอันนี้ไปอ่านเจอมาครับ ว่ามันมีคริสิสของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการฉายของภาพยนตร์ Sex and the City อ๋อเออผมน,น่าจะเคยเห็นผ่านๆมาเรื่องนี้เออคือ Sex and the City มันมีรีบูตเนาะแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันมีฉายเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวละครที่เป็นแฟนของแค r ์รีแ a ดชอ a ์ที่เป็นตัวเอกของเรื่องมิสเตอร์บิะมิสเตอะเรื่องในเรื่องคือ ั่นจักรยานออกกําลังกายในบ้านครับแล้วหัวใจวายคตายอแล้วปรากฏว่าปัญหาก็เลยเกิดตรงเนี้ยเพราะว่าจักรยานเนี้ยมันเห็นยี่ห้อชัดเจนเว้ยว่าว่ายี่ห้อเพโลตันซึ่งพอเข้าวันรุ่งขึ้นอืหนังฉายวันพฤหัสเช้าว,วันศุกร์หุ้นเพโลตันเนี่ยตกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นมันเป็นเทรลเลอร์มันเป็นหนัง <laughs> เออเพราะว่า นักลงทุนกลัวว่าอิทธิพลของหนังเนี่ยมันทําให้เสียชื่อแบรนด์เออเออเออซึ่งเพโลตันเองก็ตกใจเพราะว่าตอนที่ HBO มาขอใช้แบรนด์อ่ะก็ไม่นึกว่าจะให้ตัวละครนตายบนแบรนด์กูเออออเป็นเรื่องใหญ่ประมาณนึงนะเป็นเรื่องตกอ่ะใช่เป็นเรื่องใหญ่คือเพราะว่า HBO อ่ะเขาก็เปิดเผยในเรื่องไม่ได้ไงเขาได้แค่แบบเอ้ยขอขอของไปใช้หน่อยขอแบรนด์ไปใช้หน่อยอะไรปรากฏว่าเพโลตันไม่ได้ออกมาโวยวายอะไรแต่ว่าเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอืมคือน่าสนใจมากเพราะว่า เพโลตันอ่ะ,ะแถลงข่าวเลยแสดงความเสียใจที่ Mr. สเตบเนี่ยตายแล้วก็ชี้แจงว่าถ้ามิสเตบเนี่ยรักษาสุขภาพนะในเรื่องก็คือสูบซิก้าจัดมากดื่มจัดมากอะไรเงี้ยเออก็แล้วแล้วหันมาใช้จักรยานออกกําลังกายตั้งแต่นิ่นเนิ่นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ใช่เออแล้วก็ที่สําคัญคือเขาอ่ะมีทําคลิป ถ่ายหนังด้วยเออถ่ายหนังเลยเอาทาคลิปโฆษณาออกมาแบบเร่งด่วนเลยเออโดยที่เอาคนที่เล่นเป็นมิสเตอร์บิ๊กมาเล่นจริงๆอืเออมาถ่ายกับมาพูดกับแฟนสาวในในโฆษณาที่ไม่ใช่ตัวแคร,รี่เนาะมาบอกว่า I feel great แล้วก็ชวนเธอแบบปั่นจักรยานอาอกกําลังกายเพราะว่า life is too short not t o เออคืออันเนี้ยตอนแรกตอนที่เห็นข่าวเนี้ยก็แบบโหเออเจ๋งว่ะเพราะว่าเราก็ทําโฆษณาเหมือนกันเนาะแต่พอคิดย้อนกลับไปแล้โอ้โหไอ้ช่วงที่เขาจะถ่ายหนังเนี้ย มันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากเลยเพราะเพราะว่ามันต้องรีบแล้วก็แบบต้องเตรียมเวลาทุกอย่างอะไรยเงี้ยปันสัตว์เลยถ้าเราเป็นแบบเป็นเอเจนซี่หรือเป็นโปรดักชันน่ะโอ้โหน่าจะแบบกลุมหัวอยู่อะเพราะว่าคืออันเนี้ยมันมันน่าจะเร่งด่วนแบบหนึ่งสัปดาห์เขาหนังเสร็จแล้วอะซึ่ง Amazing มากนะ Amazing มากมากเออแล้วก็ยังมีแบบมีเสียงบรรยายว่าแบบ And just like that คือแบบล้อกับซีรีส์อะไรประมาณนี้แล้วก็แบบ แก้แก้ไขสถานการณ์ได้เก่งเก่งๆน่าชื่นชมน่าชื่นชมเก่งมากเก่งมากเก่งครับครับผมผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่าไม่ใช่เรื่องก็ได้แต่ว่าเป็นการแนะนําช่อง y o u t u b e อือเป็นช่องยู u ูบคุณก่าเรื่องส่วนตัวมาพูดดีอะไรันี้มันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวเลยมันชื่อช่องว่า scambaiter scambaiter สะกดยังไงสะกดยังไงคนแบบไปตาม s c a m b a i t e r ก็คือ scam ก็คือ scam ก็คือเรียกว่านัก อะไรวะนักเจอคือเป็นเกยแ่อเออนักดักสแกมใช่คือคลิปที่ผมไปดูล่าสุดอ่ะแล้วผมก็ทาให้ผมซับสไครป์ช่องนี้ก็คือเขาว่าหลอกชาวนจีเรียนที่เป็นสแกมเมอร์ชาวนจีเรียนเนี่ยที่เขาแบบพยายามไม่จะสร้างคลิป YouTube ขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนเนี่ยโอนเงินเป็นคริปโตเคอเรนซีให้เขาไปโอนเงินบิตคอยให้แล้วเขาจะไปหลอกคนอะว่าเอ้ยผมจะปั้นเงินคุณให้มันกลายแบบจากเท่านี้กลายเป็นเท่านี้อะไรเงี้ยเออคุณคนเนี้ยเหมือนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็น private investigator แล้วก็เชี่ยวชาญในการหลอกพวกแฮกเกอร์เหล่านี้แหละก็เลยแบบติดต่อเข้าไปว่าเอ้ยยูไอสนใจที่จะทําธุรกิจกับยูว่ะ <laughs> แล้วแม่งก็ถ่ายคลิปหมดเลยคนท<บ>ี่อะทักไปปพ๊บ <laughs> มันตอบมาว่าอะไรแล้วพอเขาเขา,เขาดึงเชิงไว้เขาแบบเอ้ยไม่โอนให้ดีกว่ารอแบบสักพักหนึ่งเออเอคนที่เป็นสแกมเมอร์เนี่ยมันก็โทรมาแบบรีบร้อนรีบร้อนมากเลยเฮ้ยทำไมยูไม่โอนมาอะไรเงี <laughs> ้ยแม่งก,ก็อัดเสียงแล้วก็แบบเอาแชทมามาให้ดูอะไรเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสุดท้ายอ่ะโปรเซสมันดําเนินไปดําเนินมาคือแบบ มีวิดีโอคอลกันแล้วก็แชร์สกรีนกันคือคนคนนี้เขาก็แชร์สกรีนให้ดูว่าเอ้ยผมต้องทํายังไงต่อคุณช่วยสอนผมทีและขั้นตอนได้ไหมไอ้ชี้เออแล้วมันก็ดูเว้ยแล้วก, <laughs> วก็มันก็อยู่ในคลิปเนี้ยนะเนาะพอไปไปามาเสร็จปุ๊บอะไอ้คุณที่เป็น private investigator ที่เป็นเจ้าของช่องอะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมทําไม่เป็นอะ่ะผมต้องเปิดโปรแกรมอะไรนะแล้วเขาก็เปิดรูปขึ้นมาเวย้ยมันเป็นรูปจากกล้องหน้าของสแกม m e อ่ะอ่าเออเป็นรูปสกมเ m m e r ที่กาลังนอนอยู่อย่างเงี้ยอ่แล้วมันก็รูขึ้นมา Do you know who who this is? แบ like, บ it's you โกดี้ยไอ้เฮียแม่งคือแบบ uh huh. เปิดเปิดกล้องหน้าให้สกมเมอร์ดูแบบโห oh แล้วแม่งก็แบบโลกเว้ยกมเมอร์ก็โลกโรคอันนั้นไม่ใช่ผมเป,เป็นเป็นหนึ่งในทีมงานของผมไม่ใช่อะไรเงี้ยแม่งโลกเลยเออแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบต้องมอบอ่ะต้องยอมจำนวนว่าเออนั่นนั่นผมเองนั่นกูเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออตอนท้ายก็มีคุยคุยกันว่าที่มันต้องทําอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเออ mm. ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าปลายทางมันยังไง เดือว <ừ. S 2> สุดท้ายก็เหมือนเรียกตำรวจมาจับเลยเงี้ยม้งเออแลอ้วคือในช่องเขามีเยอะมากมีวิดีโอแบบมีเยอะมากที่เขาแบบไปหลอกสแกมเมอร์ทั่วโลกอ่ะอก็น่าสนใจดีไป,ไปไปลองติดตามดูกันได้ครับเชี่ยเจ๋งว่ะเออสนุกดผีผมมีอัปเดตข่าวที่เราเคยเล่าในยูซีไปครับเรื่องไหนครับคือเรื่องโอเจทิมสันอ่าอืคือข่าวเพิ่งออกวันนี้ว่าตอนนี้เขาออกจากคุกแล้วคือโอเจไม่ได้ไม่ได้ถูกเข้าคุกเพราะว่าคดี ค่าอดีตแฟนอแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะออกถูกเข้าคุกเพราะว่าพาแกงไปรักพาตัวคนจากคาสิโนมาเถื่อนว่ะโคตรเถื่อนเลยเข้าคุกไปตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบเจ็ดสี่ปีเออตอนนี้ก็คือปล่อยตัวมาแล้วออกมาแล้วก็เป็นฟรีแมนครั้งแรกในรอบไปหลายปีอะไรเงี้ยอืคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าตอลงแล้วโอเจสมสันค่าอดีตแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุด nya คนจะไม่ค่อยสงสัยเนาะคนจะค่อนข้างมั่นใจว่า แน่น่าจะฆ่าอะไรเงี้ยแต่คนสงสัยว่าจะไปทําอะไรไหมเออเพราะว่าไอ้การก่อเหตุล่าสุดเนี่ยคือมีแก๊งตัวเองอ่ะเอาแก๊งตัวเองไปอยู่ในคาสิโนแล้วก็แบบรักพาตัวคนมาเอาไปนอนอะยเขาก็เขาก็ปิย้อนด้วยเหมือนนะอุกอาจมากเออจริงภาพลักษณ์ของโอเจในช่วงหลังๆมันจะเป็นความเป็นมาเฟียมากกว่าแล้วอ่ะความเป็นแบบมีแก๊งของตัวเองในเท็กซัสอะไรเงี้ยมีที่พรเลย้ยมีที่พนประมาณนึงครับเป็นคนรวยครับอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เราเราเคยเล่าเล่าเรื่องของคุณแคบบี้เพติโตแล้วก็การเสียชีวิตของเขาเนี่ยยัปเดียด้วยเหรออัปเดียคือคือคดีมันจบแล้วแหละแต่ว่าเหมือนเขาจะทําเป็นสารคดีคือเอาเรื่องของเน็ตฟลิกเหรอไม่ใช่มันจะเป็นในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าพีคอร์กอ่ะนี่แปลว่านกยูงอ๋อพีคอกของของเอ็นบีซีอ๋อหรอน่าจะใช่พี่พี่เอาเวลาที่ไหนไปรู้จักสิ่งนี้อ่าถามตัวเองก่อนผมมีความรู้แ้วเขาเขาใช้ชื่อว่า The murder of g a b b y p e t i t o เพติตโต้ทรูสไลส์แอนด์โซเช i a ล <C> e <at> ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาก็จริงๆผมคิดว่าตัว,ต,วตัวเนื้อเรื่องเองอ่ะก็มีความน่าสนใจเพราะว่ามันมีความแบบมีทั้งเรื่องของอินเทอร์เน็ตสลูทิพที่เราเคยคุยกันอ<ะ>่ามีการช่วยไขยคดีของชาวเน็ตแล้วก็ด้วยตัวคดีเองที่มันก็ค่อนข้างซ่อนเงือ่อนเออก็ก็น่าจะน่าจะน่าสนใจดูเวลาพูดถึงอะไรนี่ที่ไปดูเดี๋ยวผมไเพิ่งพึ่งกลับไปดูนี่ครับชาแมนคิงอีกแล้วช่วงนี้เน็ตฟลิกมันกลับมามันกลับมามันกลับมาเออเหรอ คือมันมันเบรกไปช่วงหนึ่งป่ะใช่ใช่ใช่มันกลับมาแล้วนั่งดูจบไปเมื่อคืนสนุกไหมสนุกแต่เรื่องหนึ่งที่เราแปลกใจมากว่าตอนที่เด็ก,เ,ดกเราอ่านมางะเรื่องเนี้ยเราอ่านไปได้ไงวะทําไมอ่ะคือแม่งโหดมากเลยนะมันดา,าร์ก่ะก็จริงมันดาร์กมากคือ,อ,อไอการต่อสู้กันอะ่ะเช่นบางคนมีพลังพิเศษไปตัดคอคนอน่ะนึกว่าแล้วเด็กมานเจ็ดแปดขวบอ่ะแล้วยางไอรอนแมนได้เองอ่ะโอ้โหมึงเถื่อนเลยนะนี่คือแบบมึงเถื่อนเลยนะไอตอนเกูอคานไปได้ไงวะ การลงโทษของไอ้โรไมนดิเดน่ะถูกป่ะการตัดคอคนหรือว่าไอ้การอย่างตัวละครตัวร้ายอะฮาโอกับสปีด์อฟไฟอะคือมันมันเวลามันฆ่าคนคือมันแบบมันเผาแบบหายตัวไปเลยนะแล้วไปเอาวิญญาณไปกินเอาวิญญาณไปกินแล้วเฮียเฮือไปได้ไงวะแต่ตอนในเด็กอะไม่ไรู้สึกว่าโหดนะอแต่พอกลับมาดูอนเมเเพราะมันไเห็นภาพแล้วเสียงอะแล้วแบบ ไอ้เชียไอโฟนเมด้นี่คือแม่งโหดสัตเลยนะแล้วฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์ก็โหดนะโหดพอพอมากันโหดจริงโหดจริงโหดจริงยิ่งภาคแบบภาคไอ้ราชาโมดอะเออภาคโมดนี่คือฆ่ากันเลเทะถ้าถ้าพูดถึงความจริงนะเออเอาอันนี้มากอนนะมันมีแมลงที่มันลักพาตัวคนไปแล้วไปกินในรังอะเออน่ากลัวโคตรสยองขวัญเลยนะว้ยน่ากลัวจริงว่ะเออแต่มันมีอนิเมะหลายอย่างน่ทำให้รู้สึกว่าเออวันจริงมันควรจะติดเลทปะวะอืมอืมอืม อืมไม่รู้เหมือนกันเราว่าเดี๋ยวนี้มันคงติดเลรยง่ายขึ้นแล้วล่ะเออแต่ตอนนั้นมันมันเป็นการ์ตูนไงคือมันเป็นหนังสือการ์ตูนอ่ะใช่มันก็หามยากหห้ามยากหาซื้อง่ายเออหาซื้อง่ายเออแต่แทมเนคิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปดูเหมือนกันเพราะว่าดูดูที่ก่อนเขาเบรกไปรอบหนึ่งแล้วเหมือนกันผมพอแบบหายไปนานมาหนึ่งกลับมาดูอ๋อมันกลับมาแล้วมันคือสิแบบที่รีเมคป่ะใช่รีเมคเลยคือผมมันไม่ค่อยคลิก เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ดูต่อรีเมคแต่รู้สึกว่าเดินเรื่องเร็วมากเลยนะเออมันเดินเรื่องเร็วเกินเหมือนแบบสําหรับสําหรับแบบแฟนยุคเก่าที่แบบรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วมาดูอีกรอบก็โอเคฮะก็โอเคมาเวลวโอเคเพราะว่าเราบางทีเราก็จาดีเทลไม่ได้แล้วอ่ะมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเวลากลับไปดูโวโจภาคใหม่อะไรเงี้ยครับรู้สึกเหมือนเราเคยคุยเรื่องชายแบงคิงในนี้ไปแล้วด้วยนะเคยเคยเคยหลายเดือนแล้วปะใช่เฮ้ยผมมีอัปเดตของอีกเรื่องหนึ่งครับคเราตรงนี้เป็นอัปเดตคุณจําคดีที่พี่วิชัยมาเล่าได้มัครบ คุณอลิซาเบธโฮมกับเรื่องบริษัททีลานอสป่ะตอนนี้ทาง Apple อิลเขาจะสร้างหนังใน Apple TV Plus เนี่ยหรอใช่จะสร้างหนังที่เล่าเรื่องอลิซาเบธโฮมโอ้ยน่าดูมากโดยที่บอกว่าบอกกันว่านะครับจะเจรจาให้เจน n นิเฟอร์ลอเรนส์มาเล่นอุ้ยเออลูกนางก็เหมาะเลยนะใช่จรเออต้องต้องเจนรอนะ เออแล้วแบบนึกภาพเจนลอแบบทําตาแข็งๆแบบอลิซาเบธโฮมเออน่าก,กลัวไได้อยู่นะน่าจะสนุกนะแล้วเราเขาน่าจะเล่นได้ดีใช่อันนี้เป็นข่าวอย่ว่าเขากําลังเจราจาอยู่ว่าอ,อยากให้ทางเจนลอเนี่ยมันเล่นอืก็ติดตามกันต่อไปว่าจะ<ต>มีไหมชีวิตของอลิซาเบธโฮมใช่ไหมครับใช่ใช่กับกับเนี่ยการการโกงครั้งเนี้ยเหมือนล่าสุดมันมีอัปเดตเรื่องการตัดสินคดีความอะไรสักอย่างเรื่อง,เร,องเรื่องเทเลนอสเนี่ยแหละแต่ผมจำไม่ได้มันเป็น การขึ้นศาลที่มันออนโก้งไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสืบพยานสืบพอดีไปเรื่อยๆเทเลนัทเทเลนัทอยศคิดว่าปีนี้น่าจะปีหน้าน่าจะเห็นภาพว่าตกลงแล้วจะลงโทษยังไงบ้างอ๋อคือตอนนี้ยังไม่มีการลงโทษเกิดขึ้นอีกเหรอไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันอยู่ในชั้นต่อขึ้นศาลมันยังไม่ไม่สำเร็จใช่ไหมไม่จบมันยังไม่คอมพลีตอ่ะคือว่าบทสรุปมันจะมาปีหน้าได้ก็น่าสนใจครับครับจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งจริงๆสักพักหนึ่งแหละครับอัปเดตเหมือนกันเรื่องหนังนี่แหละครับคือมีข่าวว่า เอ่อลีโอนาร์โดดิคาปิโอจะมาเล่นเป็นจิมโจนส์อุ้ยอ๋อเออใช่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่เออในหนังเรื่องใหม่อันนี้อันอันเนี้ยคอนเฟิร์มแล้วหนังกำลังจะเข้าสู่กระบวนการสร้างอนาเตอร์ออสการ์ฟินาลิสต์มมตตเรียลฟอร์ดิคาปิโอหรือเปล่าออสการ์โรเออฟอร์ดิคาปิโอก็น่าสนใจนะทิมสโตนกับลีโอนาร์โดเหรอใช่เออพี่ทันเคยดูคลิปตอนรีเสิร์ชมาพี่พี่ว่าเขาเข้ากันปะ เราว่าจอส์มีความความมัสคูลินกว่าน่อยอืะมถึงความแบบดูดิดูมีความแบบซาเวดอ่ะออเแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจเพราะจริงจริงเรนนะเราก็ทเนี่ยหลายบทเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเรนเราเป็นคนที่สามารถเพอร์ซูเอทคนได้เก่งอ่ะดูอย่างบูฟออฟวอสเอดแต่ดูบูฟออฟวอสตีคือแบบมึงมึงมึงปั่นคนเก่งอ่ะน่าจะเหมาะกับดิมโจแหละก็เป็นไปได้เนาะ แต่ถ้าถ้าใบหน้าผมว่าอาจจะเหมาะกับคนที่เล่นลาลาแลนด์ราะว่ใช่แต่ผมก็รู้จักดารานน้อยเรานีดถึงคนที่เล่นเรื่องบิดไนแมสที่เป็นบาทหลวงอ่ะอ๋อเออจิมโจนเป็นแบบนั้นอ่ะคาริสมาแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่แบบโมีในแมสที่แม่งดีมากเลยนะแบบผมรู้สึกว่าคุณคุณบาดหลวงเขาเล่นแบบเล่นดีเล่นละเอียดอืคือมีความตั้งใจพูดติดตขาดขาดเพื่อ เพื่อสื่อเมสเซจบางอย่างซึ่งมันเล่นยากมากเลยอะไรเงี้ยเออก็ก็น่าสนใจอืครับครับมีใครมีเรื่องอะไรไหมครับไม่มีแล้วครับเหมือนจะมีอะไรสักอย่างแต่ว่าลืมแล้วอ๋อผมกำลังเริ่มอ่านเดลิงอเอ้ออามัสเลยผมแนะนำเออคุณทันมีอะไรแนะนำรุ่นน้องไหมครับไอเชี่ยผมเคยสปอยคุณไปอะไรนึกว่าใช่ก็ก็พี่จสปอยผมแล้วผมก็ช่างแม่งเหรอเฮ้ยเดี๋ยววันนี้คือการสปอยแบบรู้อัธรรตเลยนะเว้ยเออเคือมัน โห้โห่าจะอ่านดูเรื่องเหรอวะอ่าสนุกเหรอวะก็เกิดขึ้นไปแล้วอ่ะให้ผมให้ผมลบความทรงจำตัวเองไหมล่ะเออเฮ้ยแต่สนุกเราเคยเล่าบอกว่าว่าคนเขียนอาจารย์อาจารย์คนเขียนเคยมาไทยออเคยเล่าแล้วเคยเล่าเคยมาแจกนายเซนนี่งานหนังสือเคยเล่าเคยแลบไอ้เชี่ยเราเราเราแบบพลาดสิ่งนี้ไปได้ไงวะตอนนั้นคือคุณไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้เเด็กไม่เลยอาจารย์ซูซูกิโคจิวะอืม สนุกนะสำหรับเราคือถ้าคนชอบเดอะลิงก็ควรจะอ่านเว้ยคือเราเองก็ดูหนังมาก่อนแล้วค่อยมาอ่านอะ่ะมันได้บรรยากาศจริงๆอะ่ะไอการบรรยายว่าแต่ละคลังที่แบบซาลาโกรจะปรากฏต,ตัวมามันน่ากลัวยังไงอะ่ะคือแบบเออจานเขียนดีมากเว้ยโอ๊ยแต่พูดถึงหนังอะ่ะเดอะลิงอ่ะเป็นหนังต้องห้ามสำหรับผมตอนเด็กเหมือนกันนะคือดูอแล้วมันไม่ไหวจริงๆพี่พม่น,น่ากลัวแบบน่ากลัวสุดๆอะ่ะคือจูออนอีกเรื่องหนึ่งคือแบบ ไอเด็กไอเด็กกบอะอเด็กกบที่มันชอบทเอันอะไรอย่างอ่ะน่ากลัวมากอ่ะที่มันถ้าคุณอยากดูครบเซตอะมันมีอีกเรื่องหนึ่งเว้ยคือ one m i s s call ไม่รู้จักซึ่งคืออะไรวะมันคือไม่เคยได้ยินเลยมันคือหนังญี่ปุ่นที่กิมมิคมันคือว่าถ้าคุณได้รับโทรศัพท์อสายหนึ่งมาอีกเจ็ดวันคุณจะตายเว้ยชี้อ๋อคือแค่ m i s s call ก็ตายเหรอไม่ต้องรับไม่ไม่มันคือเอกลักษณ์ของเนี่ยคือมันจะมีลิงทนของตัวเอง Oh. ไม่เหมือนคุณคุณวะถ้าคุณได้สิทธิ์ได้ยินเสียงลิงโทนนี้เมื่อไหร่ะแปลว่าสายเนี้ยสะทำให้คุณตายในเจ็ดวันกิมมิกมันคล้ายกับสระกรกกแหละแต่เน,นี่คือเปลี่ยนเป็นมือถืออแต่ในเรื่องมันสนุกดีทําเป็นหนังด้วยอืมถ้าเป็นทุกวันนี้มันต้องเป็นอะไระถ้าคุณได้รับลายไม่อความนี้ใช่ว่าติดต่อมาจากอีรอนมั์สอะไรเงี้ยขอโทษครับคือตอนนี้ผมมาอยู่ไทยแล้วทําบัตรเครดิตหาย ยังคไม่จ่ายให้คุณเป็นเดสลาหนึ่งคันอะไรอยู่ถ้าคุณส่งบัตรทรูมาให้ห้าร้อยเราทํางานอยู่กระทรวงพันธุ์ของช้อปปี้กระทรวงพันชย์ของช้อปปี้คืออะไรไม่ได้กระทรวงพันชย์ของช้อปปี้คืออะไรกูมึงต้องเลือกสักอย่างว่ามึงว่ามึงจะเป็นว่ามึงจะเป็นทางการรัฐบาลหรือว่าจะเป็นเอกชนงงมากต้องเลือกงงจริงๆเราเห็นคนคนเจอมาซักเบอร์เลย ออแล้วมาหมดไอ้ช่วงช่วงนั้นมาหมดเลยอีลอนมัสสักกระเบิกเชฟเบสซอนผมชอบวิวัฒนาการของมีมนี้ตอนที่มันเริ่มมีพาคนอื่นมาด้วยสวัสดีครับผมจัญญาหิรันกุลอันนี้โหนงอยู่กับผมด้วยครับโหนงมาแววพอแล้วทุกคนขยี้มุกนี้กันไปเลยต้องไม่คนแบบใดวะไม่คนเฮียโอเคผมมีซีรีส์มาแนะนําครับผมไปเจอช่วงช่วงแนะนําซีรีส์เลยใช่ไหมช่วงแนะนำซีรีส์แล้ว จริงๆมีเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่าจังหวะนี้แนะนําซีรีส์ดีกว่าคือไปเจอใน Disney Plus ครับครับชื่อว่า what we do in the shadows ไม่เคยได้ยินเลย <What S 2> ไม่เคยได้ยิน<ด>มซอรก่อน in the shadows มันเป็นซีรีส์ที่เป็นม็อกคิเวเมนทอรี่ะเข้าไปสัมภาษณ์ครอบครัวแวมพร์อ๋อเฮ้ยน่าสนใจดีแบบ คือใครถ้าใครเคยดูโมเด r n ฟ a m i l ่มันเป็คือมันเป็นแบบมอกคิมนทารี่ที่แบบไปสัมภาษณ์คนในบ้านอะไรเงี้ยแต่เนี้ยไอ้บ้านนั้นอ่ะไม่ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นแวมไพร์อยู่ร้อยกว่าปีโอ้เฮ้ยน่าสนุกแล้วมันก็จะมีสมาชิกในบ้านเป็นแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นแบบแวมไพร์แบบแวมไพร์อีหลานอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแบบแวมไพร์อังกฤษ แต่งงานกับแวมไพร์กรีมีจักรบาลเขาแหละมันเหมือนคล้ายๆอดัมแฟมิลี่อะไรเงี้ยว่าประมาณนั้นประมาณนั้นอดัมแฟมิลี่ประมาณนั้นแล้วมันก็จะแบบตัวละครก็จะเพี้ยนยน่ะออก็คือแบบทําสารคดีเพื่อที่จะรู้จักครอบครัวนี้ยางงใช่เพื่อที่จะรู้จักครอบครัวแวมไพร์ให้มากขึ้นแล้วก็แบบสนุกบ้าๆบอ <IS mus i dialog> ๆเป็นเพี้ยนตอนนี้แบบมีสามซีซั่นแล้วแล้วก็พี่วิวเขาจะดูจบภายในกี่วันกู่ว่าสัปดาห์หน้าจบแหละที่หน้ามาคุยสัปดาห์หน้าคุยกันเลยผมก็ไม่ได้คนแบบนั้นปะ คุณเป็นคนอย่างนั้นผมเริ่มตามดูยายบากสองตอนแล้วอะที่มันง่ายๆแหละเนาะยายบาครับยายบาเอ้ยแต่ยายบากมันมันซีซันใหม่มาแล้วจริงๆแล้วแบบภาคแบบภาคเลยนะภาคอุซียะเออดีครับอุซุยคือภาคสองใช่ไหมใช่ซีซันสองผมยังไม่ได้ดูแต่มันแยกกับมูเกนเทรนใช่ไหมแยกครับแยกเหมือนมูเกนเทรนมันก็มาฉายในในเน็ตฟลิกด้วยเหมือนคนก็บ่นอยู่ประมาณหนึ่งว่ามันซ้ำมันซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็รอ อุซูนี่แหละครับครับช่วงนี้มีอะไรน่าดูอีกไหมครับผมแบบขอเก็บไปดูตอนปีใหม่ผมเพิ่งเริ่มดูอินไซต์จ็อบะอ๋อโอ้ยนึ่งนี้ดีมากเพิ่งเริ่มเลยอ่ะดีอินไซต์จ็อบนธนาคารเหรอไม่ใช่ i ินไซต์จ็อมีใครแม่นีอินไซตอไอ้นี่ไงที่ทีซีสมงคบคิดไงเอออ๋อดูแล้วผมมีอันนี้ยคุณดูยังอาเคนอะ ดูดูไปตอนสองตอนแล้วสนุกดียังไม่ได้ดูที่มันเป็นการ์ตูนหลีกเอฟเเลเอลใช่ไหมใช่เอลหลีกเอฟเฟคใชผมไม่ได้เล่นเหมือนกันแต่แบบการ์ตูนแม่งสนุกมากเลยก็คือยิงสามรถ้าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมผมผมไม่ดูจะอินปะอินสนุกมากสนุกมากอแล้วคิดว่าเป็นแบบการ์ตูนออฟเดอะเยปีนี้ได้เลยอ่ะอุ้ยไอ้เชื่อคือภาพสวยมากแล้วบทมันดีมากคือประมาณสองตอนแรกนี่มันปูเรื่องมาก่อนพอตั้งแต่สามเป็นต้นมาเนี่ยหยุดไม่อยู่ละมันแบบสนุกมาก อ่าน่าสนใจเฮ้ยผมมีเรื่องนึกลับสุดท้ายแล้วที่ผมทดไว้เดยคุยกันว่าครับตรลงรแล้วเนี่ยตรงลงแล้วเราควรจะนิยามคนเป็นโทเวิร์ตไงวะอ่ะผมว่าคำถามไม่ตรงกันดีกว่าทุกคนคิดว่าพี่โจเป็นอินโทเวะิร์ตเปล่าผมว่าคําถามเนี้มันมันเริ่มแบบถูกทําลายลงเรื่อยๆนะ <laughs> ทาไมอ่ะคือ <laughs> เมื่อก่อนมันอาจจะเป็นแบบผ <laughs> นตามเว้ยมันทุกอย่างเป็น possibility <laughs> แบบอาจจะแบบเอ้ยพี่โจเป็นอินโทเวิร์ตประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนที่รู้จักเขาเนอะครับพอไปไปมาผมว่ามันเริ่มแบบกลับแหละ พี่โจเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะไม่ใช่อินโทรเวิร์ดแหละผมเป็นอินโทรเวิร์ดจริงๆเฮ้ยผมไม่เชื่อพี่ละผมเป็อินโทรเวิร์ดจริงๆผมไม่เชื่อพี่ละเดี๋ยวก็ไปนั่นไปนี่เดี๋ยวก็พาปุลปุลไปนู่นไปนี่ใช่แล้วดูจากวิธีที่เขาพูดเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะพี่ว่าไงวะผมลงมาชนะใาจะเปคนที่เขาคุยกับทุกคนตลอดเวลาใช่เขาเดินมาเอ้ยโจติงปองเปล่าแล้วผมก็แบบเขาก็ย่างคุยในห้องเฮาตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่ตลอดเวลากูก็ทํางานด้วยไงเออแต่แน่แหละก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากฝากกให้ทุคนอะแพพููดดจริงๆบบ จริงจังเลยคือการเป็นอินโทรเวิร์ดไม่ได้แปลว่าไม่ชอบคุยคนอ่าใช่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 ไหมไม่แต่เรื่องของเรื่องคืออินโทรเวิร์ดไม่ได้ไม่ชอบทํากิจกรรมอ่าไม่ได้ไม่ชอบคุยกับคนแต่ว่าวิธีในการรีชาร์จตัวเองมันคือการอยู่คนเดียวอแล้วก็คุยกับคนอื่นเราเราว่าไม่ได้ไม่ได้คุยแต่เรามีเพนพอยต์หนึ่งว่าที่เราเป็นเว้ยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอินโทรเวิร์ดหรือเป็นอะไรคือสมมติว่าเราเราไปปาร์ตี้คนอื่นอ่ะถือว่ามีงานแบบ แต่เลี้ยงเองง่านหนึ่งเราไม่จะเป็นคนที่ดอยดอยดอยอ่ะที่แบบนั่งโซฟาเงี้ยเมียคนเดียวแบบไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คืออินโทรเวิร์ดปะอินโทรเวิร์ดแล้วผมมันก็จะไม่อยากให้คนมาสนใจผมเว้ยเพราะว่าถ้ามาสนใจกูเดี๋ยวก็จะหาว่างานกูก่อยเพราะกูแต่จริงคือกูอยู่กูค c o m f o r ทเบิลที่อยู่สปอร์ตนี้แล้วพวกมึงก็สนุกกันไปสิอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากไปนะเออแค่อยากไปดูอยากไปอ่ะอยากไปดูคนอื่นสนุกเฉยๆซึ่งกูก็โอเคแล้วแบบไม่ต้องชวนก็ได้เหมือนึงว่าไปถึงแบบ เฮ้ยเราไม่ต้องไม่อยากไปทำอะไรกันนะแต่ไปอยู่ด้วยก็ดีแต่คนอยู่ตรงนี้แหละอย่างนี้ป่ะใช่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 ผมมาเพิ่งคุยเรื่องนี้กับกับคุณย้อยในในรายการอนาเตอร์เยโอแล้วคุณย้อยก็เป็นอีกคนที่ผมไม่เชื่อว่าเป็นอินโทรเวิร์ดเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นเขาเป็นอะไรเขาเป็นเอกโทเวิร์ดเขาเป็นน้องนอนในห้องนอนเสื้อเป็นน้องนอนแล้วไปตามเพจได้นะครับขอบคุณครับคือคุยกันว่าเหมือนว่าย้อยอะเริ่มเริ่มจะมีความเป็นอินโทรเวิร์ดมากขึ้นหลังจากหลังจากมีแฟนหลังจาก เออทีเนี้ยก็เลยก็เลยคุยกันไปถึงความเป็นอินโทรเวิร์ดกับอ็กโทรเวิร์ดเว้ยซึ่งพี่อ่าบอกว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบเลยคือมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่ว่าไม่ชอบเลยกับการที่ไปงานสักงานหนึ่งแล้วเขามีแบบเซสชันมิงเกิลอะมิงเกิลคือต้องแบบชิดแชททำความรู้จักกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบกูไ่ได้อยากรู้จักใครกันมันคืออะไรเซสชันมิงเกิลคืออะไรคืองี้เว้ยสมมติว่ามึงไปงานแบบอ่ะอีเวนต์เริ่มห้าโมงอ่าสมมุติมึงไปอีเวนต์สักอีเวนต์หนึ่งที่เป็นแบบ อาจจะเป็นงานแบบคอนเฟอเรนซ์หรือว่าเป็นงาน after party อะไรเงี้ยมันจะมีเซสชันมิงเกิลที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันภายในงานทำความรู้จักกันเอ้ยคุณเป็นใครทำงานอยู่ที่ไหนเอ้ยมางานนี้สนใจสิ่งนี้หรอครับอะไรเงี้ยซึ่งอุ่วทำไม่เป็นเว้ยเจ็แลลวไม่คือการเดินไปคุยใช่ใช่ใช่มันคือแบบสมมุติว่าผมเคยไปงานเทสงานหนึ่งพูดพูดเลยก็ได้เออไม่รู้จะคุยกับใครเลยคืองานมันเริ่มห้าโมงอะช่วงก่อนก่อนหน้าห้าโมงอะ กูก็จะนั่งเงยเฉยแบบยืนเนี้ยแล้วก็รอใครเดินเข้ามาใครเดินมีท่าทีเข้ามากูเดินหนีแล้วแล้วพองานจบปุ๊บรีบกลับบ้านเออคือแบบรู้สึกว่าเออเเหมือนพี่โจเลยคือเวลาว่างอะโดยที่มันไม่ได้มีออเจกตีฟอะไรเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะไปคุยกับคนด้วยท็อปิกอะไรเอมันจะรู้สึกมิสฟิตบางอย่างกับที่นั่นเออมันดูว่าที่ผิดทางเราแบบจะทํายังไงให้ตัวเองบีรองกับที่นี่อะไรเงี้ยมันมันยากพี่รู้สึกว่าเหมือนเวลาเราขึ้นไปพูดอ่ะเราไม่ แต่ว่าอันนี้คือกูไม่รู้ว่ากูจะเอากูไปไว้ไหนเฮ้ยเออเกศเออในสถานที่นี้หรือในงานนี้อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจัดจัดวางตัวเองไปอยู่ในที่ที่คนจะเยอะยังไงใช่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 แต่ว่างานเนี้ยมาก็ดีนะเออเป็นงานที่แบบมาก็ดีมาควรมาแหละแต่ควรอยู่ที่นี่แหละเกศเหมือนเราเป็นอินโทรที่ชอบไปดูงานไนดอนเนี่ยอืก็อยู่อยู่แถวหลังๆอ่าไม่ได้เป็นแบบตรงกลางต้องแบบไปขนาดนั้นก็กลัวอยู่ท่ามกลางผู้คนอ่าเก็บป่าววะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวดียของคุณใช่ไหมครับผมอาตจรวงการไปนานอ่าใช่ครับแต่ว่าสมมุติถ้าเราพูดกลับกันในเชิงแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ดล่ะอืมก็คือคนที่จะไปเติมพลังงานจากการที่ไปพูดคุยกับผู้คนเยอะๆใช่ใช่ปะใช่พี่วิชัยนี่เอ็กซ์โทรเวิร์ดป่ะอินโทรเวิร์ดอีพี่วิชัยอินโทรเวิร์ดหรอผมเลิกสับท์แต่เขาแค่ชอบชอบข่มเหงคนเขามีความสุขจากการข่มเหงคนแต่ทั้งตึกนี้ส่วนใหญ่ก็อินโทรเวิร์ดหมดเลยปะ ใเออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เอ้ยผมก็เลยไปคุยกับย้อยวันนั้นพูดไม่จบแล้วย้อยให้วิธีการเป็นเอ็กโทเวิร์ดมาอ่าก็เลยบอกถามว่าแล้วเวลาย้อยไปคุยกับคนอื่นนะอย้อยทำยังไงใช้เตะใช้ตีนเตะไปก่อนไม่ว่าไงไม่ใช่เขาก็เลยสอนมาว่าแบบเอ้ยส่วนส่วนมากก็จะแบบเข้าไปถามเปิดหัวเช่นแบบว่าสมมติมางาน เออดนตรีมางานศิลปะมางานเปิดตัวสินค้าจะแบบสนใจอันนี้เหรอคะนั่นนี่มาคนเดียวเหรอคะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเชียคือกูทําแบบนี้ไม่ได้แล้วนึกไปออกด้วยว่าต้องทําแบบนี้ใช่แล้วผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเราเออแล้วเราจะคุยทําไมไม่แต่อันนั้นคือต้องต้องเข้าใจว่าอย่างยุ้ยยุ้ไปทํางานได้ใช่เข้าใจเราเราเราก็ได้นิสัยแบบนี้มาจากการทํางานเหมือนกันนะพอพี่เป็นนักข่าวสมมุติว่าเราเป็นนักข่าวหรือเราต้องไปสัมภาษณ์ใครอ่ะแล้ว ทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์สมมติเรามีมีแค่เราคนเดียวอ่ะแล้วเขาสมมติเป็นสัมภาษณ์แบบไม่มีวิดีโออ่ะแบบหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะต้องทำการบ้านเยอะๆเพื่อให้รู้ว่าคนที่สนใจอะไรอะ่ะอืแล้วแบบโอเคไปสมอลท็อปก่อนได้อะไม่ใช่แบบไปนั่งคุยแล้วสวัสดีครับคือเรื่องคำถามเลยครับสมอลท็อปมันเป็นแบบมันเบรกดีไอส์เะเนาะใช่มันจริงๆถือว่าฝืนมามันก็ไม่ได้ฝืนขนาดนั้นแต่คิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นอะ่ะอืมเออเราคิดว่าเราก็ได้ความเอ็กซ์โทเวดสมมติสมมติถ้าเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น พอร์ซันอลลิตี้หนึ่งของอินโทรเวิร์ดคือการเข้าหาคนก่อนหรือว่าการแผ่คนเยอะๆม,มันก็จําเป็นสำหรับอินโทรเวิร์ดอ่ะแต่เราเวลีอินโทรเวิร์ดอ่ะอเรอาอก็รู้สึกว่าบออางทีมันก็ต้องฝืนแต่ว่าพอลองลงไปแล้วมันก็ไม่รู้สึกฝืนอะไรอ่ะอ,ออ,อมันจาเป็นในนาที่การงานอะไรเงี้ยผมคุยเรื่องอุปนิสัยหนึ่งของอินโทรเวิร์ดดีกว่าไม่รู้ทุกคนเป็นเปล่าคือจะโทรศัพท์เนี่ยหรือรับหรือโทรเนี่ยใช้เวลาหรอคิดก่อนนะผมเป็นคนที่ปิดสียงมือถือว่ะ คือมึงอะไม่เปิดให้กูโทรด้วยซ้ำ <laughs> ผมขอแซงนิดนึงวันก่อนผมวนไปรับเขาม <laughs> เอ,อมแบบไปไหนสักที่นึงอะไปถ่ายงานอะไรเงี้ยผมก็วนไปรับนัดเวลาสดิบดี <laughs> อ<ม>บอกไอ้พี่เดี๋ยวผมใกล้ถึงแล้วผมโทรหานะเ <laughs> อ<ม>อ <laughs> ได้ได้โทรไปรอบแรกวนแบบกูเผื่อเวลาเลย <laughs> ผลกาลังจะกลับรถแล้วโทรไปรอบนึง <laughs> ไม่รับ กลับรถเสร็จแล้วโทรอีกรอบไม่รับจนกูไปจอดรอหน้าคอนโดแล้วก็ไม่รับแบบโอ้ต้องแต็กไฟแล้วก็แบบรอรุนรถเมย์ว่าจะมาบีบแตกูตอนไหนเออแล้วก็พอมาถึงแบบมันไม่โทรอ่ารู้เลยเขี้เถียงแล้วมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ค่อยจะเปิดไลน์อย่างงี้คือของกูอ่ะมันจะเป็นตอนที่ทํางานแรกๆเนาะประมาณสักแบบสิบปีสิบกว่าปีก่อนเนี้ยเออสมมุติว่าต้องทําแมกซีนแล้วต้องโทรไป ติดต่อขอสัมภาษณ์คนสักคนหนึ่งรู้แล้วว่าวันนี้ต้องโทรหาคนเนี้ยอทําใจแต่เช้าเลยอโทรตอนเย็นคือเราใช่ใช่ใช่คือเรารู้สึกแบบเราในหัวเราคิดเยอะมากว่าว่ามันจะว่าเขาจะตอบอะไรเราได้บ้างเขาจะต้องการอะไรจากเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่กล้าโทรไปเว้ยเพราะว่าเราเราไม่เราไม่อยากเราไม่อยากรู้ว่าเขาเขาจะ ปฏิเสธหรือตอบรับเรายังไงกลุวมฟีดแบ็กเออนอกเหนือไปจากที่เราคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมแต่ทุกวันนี้ดีขึ้นแล้วครับก็ใช้เวลาทําใจน้อยลงเพราะว่าหน้าที่กานมันเรียกร้องอะพี่ใช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 ่เสียเวลาขนาดนั้นไม่ได้แหละเด็กๆก็ทําได้ไงพอโตมาแล้วมันโดนบังคับตัองทาแบบนี้ผมผมมันไม่มีปัญหาถ้ามันเป็นเกี่ยวกับงานอ่าเออวามันเป็นเกี่ยวกับงานปุ๊บผมอีกโหมดหนึ่งเลยอ่าเออคือก็คือไม่ทํางานไปเลยใช่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อย คือถ้าถ้ามันเป็นงานต้องทําผมก็จะไม่คิดมากเว้ยก็ทาทาไปอะไรเงี้ยเอมคือแก็ก็หลับหูหลับตาแต่พอเป็นเรื่องส่วนตัวแบบสมมติว่ามีเพื่อนโทรมาผมก็จะขี้เกียจรับเออแล้วก็โทรกลับเอาอืมเออก็จะมีความแบบเออต้องแยกผมผมแยกงานกับส่วนตัวประมาณหนึ่งกันเออเข้าใจเอออย่างนี้ก็ดีนะสะดวกดีคือเราคือเราเราจะไม่มีโหมดนี้ขนาดนั้นคือถ้าสมมติว่าเป็นอืมอเผลอเผอถ้าเป็นงานอืมเราจะใช้วิธีการ โทรกลับมากกว่าด้วยซ้าเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ดีแล้วเดี๋ยวนี้ทําได้แล้วแต่ผมแพนิคทุกทีเนีนะเวลาเจอเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาอแล้วมันมันหลุดล้อจากมิดกับจากคูสคอรไปอ่ะไอครูสคอจะรู้ว่าอันนี้ขายประกันอันนี้ชุดแปดมงกุฎอันนี้ทวงหนี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบไม่บีไม่รู้อะไรเลยอันเนี้ยแพนิคแอนซิสตี้หน่อยๆอะไรแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้คือปิดมือถือไปเลยครับคือตัวันนี้ต้องต้องบอกทุกคนนะ ว่าโทรหาเบอร์ธัญวัฒน์เนี่ยโทรไม่ติดนะฮะไม่ติดต้องต้องโทรไลน์ครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับครับครับผมแค่นี้ครัะครับอันนี้คือเราจะเป็นเทปสุดท้ายของปีนี้ป่ะเทสทอลหรือจะมีอีกป่ะมีอีกเทปหนึ่งมีอีกเทปหนึ่งโอเคเราค่อยมาแฮปปี้นิวเยียกันเทปหน้าได้อันนี้ลงวันไหนพี่ลงพรุ่งนี้นี้ลงวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเจ็ดใช่โอเคเดี๋ยวผมจะไปกระบี่แหละได้ครับใครมีข้อมูลก็ ยังไม่พออกเอเขาก็มีบคุแล้วไม่เคยขอบคุณมากจะบอกขอบคุณคนที่ส่งมาไม่คิดว่าจริงคุส่งมาจริงๆนะมีมีเห็นผมมีคนส่งอะไรนะคาเฟ่ใช่ฮะครับขอบคุณครับคือผมมีโคตรโคตรคตแเลวเลยยังไงคือผมเนี่ยจะไปกระบี่ไว้แล้วอยากจะไปแบบพีพีไปแบบบิวกินไม่ใช่ทุกครั้งไม่เราบอกบอกพีพีโทษจะบิวกินขอบคุณครับไปเกาะพีพีไปแบบอ่าวไรเลยอะไรเงี้ยเราสามารถแบบ จองทัวรที่เป็นคัสตอมเองได้ไหมนะอมเออถ้าคนแบบรู้คำศัพท์ก็ามาบอกหน่อยขอบคุณครับได้ส่วนใหญ่ทัวร์ที่เราซื้ออะเราสามารถโทรบอกเขาได้เลยว่าอยากอยากได้อะไรแต่มันมัน,มนที่เราเห็นมันเป็นแพ็กเว้หนึ่งวันไปเจ็เกาะอะไรเงี้ยนั่นแหละเราบอกเขาได้พี่หรอ,เ,อ,อเขาจะลดราคาให้เราไหมเออไม่รู้แฮะขอบคุณครับ ต้องลองดูครับนี่คุณใช้การงานใช่กับเรื่องส่วนตัวใช่สามสามเทปติดต่อกันแล้วที่บอกไปกระบี่คือนอกจากนอกจากคุณจะเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าเป็นงานแล้วคุณก็ยังเอาช่องทางงานเนี่ยมาเรียกร้องเรื่องส่วนตัวครับเก่งมากครับขอบคุณครับครับโอเคครับงั้นประมาณนี้เนาะครับครับผมก็ติดตามรายการอันเดนทอเกตเทสท้องได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของแซลมอนขอดูแขนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ